มาเรามาตามข่าวสารกันต่อครับของเทรนด์อาโนนะครับมีช่วงนี้ข่าวสารออกมาบ่อยนะกับทางราชันชุดขาวมีรายงานบอกว่าลิเวอร์พูลกดดันต่อสัญญาใหม่เทรนด์อาโนนะครับเพราะว่าเรนบริดเนี่ยก็รอเสียบอยู่เหมือนกันรายงานข่าวจากทีมช็อคครับบอกว่าเรนบริดจับตาเรื่องสถานการณ์สัญญาใหม่ของเทรนด์อาโนสตาร์ของลิเวอร์พูลครับหากไม่มีความคืบหน้าก็พร้อมจะสอดมือเข้ามาเสียบทันทีแข่งวัย25ปีอย่างเทรนต์เองครับอยู่กับลิเวอร์พูลมาตั้งแต่อายุยังน้อยครับ6ขวบกระทั่งก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปี2016ลงเล่นไป310เกมทำไป19ประตูนะครับแล้วก็กับ81แอสซิสต์ที่ทำได้คว้าแชมป์สโมสรร่วมกับทีมเนี่ย8ครั้งนะครับ8รายการทั้งพรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนส์ลีก FA ครับแล้วก็ลีกครับยังไงก็ตามครับการเปลี่ยนแปลงกุนซือคนใหม่จากเจเกนคล็อปมาเป็นอาร์เน่สล็อตทำให้มีกระแสเรื่องการย้ายทีมเกิดขึ้นมาแต่ทางนายใหญ่อย่างอาร์เน่สล็อตเองเขาก็หวังอยากให้เทรนอาโนเนี่ยเป็นกำลังสำคัญนะครับในการสู้ศึกฤดูกาลใหม่ 2024-2025 แต่ตอนนี้ลิเวอร์พูลครับมีเรื่องให้ต้องกังวลเมื่อทางเทรนอาโนเองเหลือสัญญากับทีมแค่ปีเดียวนะและสโมสรก็พยายามจะต่อสัญญาใหม่ให้ได้มาตั้งแต่ช่วงปลายซีซั่นที่แล้วซึ่งหากนักเตะปฏิเสธก็เป็นการบีบให้ทางลิเวอร์พูลเองต้องขายเทรนออกจากทีมไปดีกว่าจะเสียฟรีๆนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ตังทางทีมทอล์กก็รายงานบอกว่าลิเวอร์พูลนะครับก็ต้องพยายามต่อสัญญาใหม่และทางเรนบริดเนี่ยจับตามองสถานการณ์ของเทรนต์อย่างใกล้ชิดและพร้อมยื่นมือเข้ามาทันทีหากนักเตะไม่ต่อสัญญาใหม่กับลิเวอร์พูลโดยมีการอ้างบอกว่าลิเวอร์พูลพร้อมเจรจาหากได้ราคาระดับ70ล้านปอนด์ขึ้นไปเรนบริดครับวางเทรนต์เป็นตัวแทนในระยะยาวของแดเนียลกาบาคาวที่อายุ32ปีเข้าไปแล้วปัจจุบันในทีมมีนักเตะอังกฤษอย่างจูดบรูแฮมอยู่ในทีมด้วยซึ่งเป็นเพื่อนซีกันกับทางเทรนอาโนกลายเป็นว่าสถานการณ์น่าสนใจจัดเลยของเทรนอาโนนะครับว่าจะไปต่อกับลิเวอร์พูลหรือว่าจะต้องพอแค่นี้ครับแต่ถ้ามีข้อเสนอยื่นเข้ามาลิเวอร์พูลขอระดับ70ล้านปอนด์ขึ้นไปถ้าอยากได้เทรนอาโนนะครับมาดริดก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับถ้าหากว่าคุยสัญญาใหม่ไม่คืบหน้าเนี่ยก็พร้อมที่จะสอดมือเข้ามารับเอาจากแอนฟิลด์ไปเลยนะครับเอาไปที่ซานติอาโกเบอร์นาเบลต้องมารอดูในส่วนนี้นะครับผมนะอาโนจะเป็นยังไงเนาะก็ต้องมาตามครับผมมาตามกันต่อเลยครับถ้าจะจริงครับโรมาโน่ก็ร่วมยืนยันนะครับบอกว่าสโมสรลิวเนี่ยบังคับข่มขู่ให้โยโร่ย้ายไปแมนยูนะครับโอ้โหอันนี้เป็นโรมาโน่ออกมารายงานเลยนะครับเหมือนจะเป็นข่าวจริงเลยก็ว่าได้นะครับมาฟังกันหน่อยแล้วกันนะก็เหมือนไม่ใช่อย่างที่ลือกันแล้วนะครับโอ้โหเมื่อฟราบิซิโอโรมาโน่ลูกพี่ใหญ่ครับออกมาร่วมยืนยันว่าสโมสรลิวเนี่ยกดดันให้เลนี่โยโร่กองหลังดาวรุ่งให้ตอบรับการย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับสื่ออย่างมาก้าสื่อของสเปนเขารายงานว่าลิวเนี่ยขู่จะไม่ให้โยโร่ลงเล่นเลยจนหมดสัญญาในปี2025หากไม่ยอมย้ายไปที่โอลด์แทรฟฟอร์ดไปอยู่กับแมนยูเหตุผลนี้เนื่องจากโยโร่ครับอยากย้ายไปอยู่กับเรนบริดมากกว่าแต่ทางมาดริดเองไม่ได้สู้ประมูลค่าตัวกับแมนยูนะครับที่แมนยูจ่ายเกือบถึง70ล้านยูโรรวมแอดออนแฟนเมืองแมนเชสเตอร์ครับมองว่ามาก้าที่มีความสัมพันธ์อันดีกับราชันชุดขาวเรนบริดพยายามตีข่าวแก้ตัวนะที่พลาดเดี๋ยวนี้แต่ตอนนี้ครับโรมาโน่ออกมายืนยันอีกเสียงหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่ามาก้าจะรายงานสื่อเดียวโรมาโน่ออกมายืนยันนะครับล่าสุดครับทางลูกพี่อย่างโรมาโน่เขาก็พูดในเพลย์แบ็กเขาบอกว่าลิวกดดันหนักมากใส่เลนี่ยูโร่ให้ตอบรับข้อเสนอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิวบอกให้ยูโร่ว่าหากเขาอยู่ต่อแล้วย้ายไปเรนบริดแบบฟรีในซัมเมอร์หน้าเขาก็แค่จะไม่ได้ลงเล่นเลยในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงตามที่มาก้ารายงานเคสนี้ไปแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสนอโปรเจกต์ที่มีความทะเยอทะยานค่าเหนื่อยที่สำคัญโอกาสในการเป็นตัวจริงทันทีและยูโร่ก็ถูกชักจูงจากแผนการของบอร์ดบริหารสโมสรโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่โรมาโน่ครับออกมาแจงยิบเลยนะครับในดีลของเลนี่ยูโร่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ง่ายๆก็เหมือนบังคับเลยครับขู่จะดองยูโร่นะถ้าหากว่าเองไม่ย้ายไปแมนยูเนี่ยเองจะรอไปมาดริดแบบฟรีๆเองก็ไม่ได้ลงเล่นนะในฤดูกาลหน้าไม่ให้ลงอะไรเงี้ยฮะก็เลยแบบเหมือนบีบให้ตอบรับข้อเสนอของแมนยูไปซะนะโอ้โหก็ถือว่าเป็นประเด็นชั่วข้ามคืนนะครับพอตามโยโร่เสร็จแล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาครับเดี๋ยวเราก็ไปตามเจ้าเฟลิกกันต่อนะครับซีเท่น้องให้บอกเน่นะครับโอ้โหตรามีแอนมาดริดครับ
พร้อมเทจอฟลิกแลกกับเงิน60ล้านยูโรนะครับโอ้โหมาตามกันหน่อยรายงานจากมาก้านะครับก็บอกว่าตราหมีแอนมาริดเนี่ยยอมขาดทุนมหาศาลมโหฬารเลยครับด้วยการปล่อยจอฟลิกเพื่อแลกกับค่าตอบแทนแค่60ล้านยูโรโดยมีสิงห์พงาดแอตันวิลล่าเป็นทีมเต็งที่มีโอกาสสัญญากับทางฟลิกเนี่ยมากที่สุดมาก้ารายงานเมื่อคืนครับบอกว่าตราหมีแอนมาริดนั้นต้องการปล่อยจอฟลิกย้ายทีมแบบถาวรในช่วงซัมเมอร์นี้แลกกับเงิน60ล้านยูโรเพื่อจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อนักเตะใหม่นะครับตราหมีแอนมาริดครับปล่อยจอฟลิกย้ายไปอยู่กับบาร์ซ่าด้วยสัญญายืมตัวในฤดูกาลที่แล้วแมนซิตี้ครับยังต้องการให้นักเตะอยู่กับทีมต่อแต่บาร์ซ่าทำได้เพียงการทำข้อตกลงยืมตัวเหมือนปีก่อนเท่านั้นนะครับไม่สามารถซื้อขาดได้ตามการรายงานก็บอกว่าตราหมีเนี่ยไม่มีแผนปล่อยจอฟลิกแบบยืมตัวอีกแล้วนะครับโดยพร้อมเลยหลังนะด้วยราคาเพียงแค่60ล้านยูโรต่ำกว่าตอนที่ไปซื้อมาจากเบนฟิก้าในช่วงซัมเมอร์ปี2019ซื้อมาโคตรจะแพงนะครับ126ล้านยูโรนะครับโอ้โหราคาคนละยอดเลยมาดริดนะครับโอ้ขออภัยฮะตรามีแล้วกันนะตรามีต้องการระดมทุนนะครับสำหรับการซื้อนักเตะใหม่หลายคนในช่วงสมัยนี้จึงต้องการค่าตอบแทนราว60ล้านยูโรสำหรับการปล่อยจอร์เฟลิกโดยมีรายงานว่าแอสตันวิลล่าของอูไนเมรี่มีโอกาสเซ็นสัญญากับแข้งวัย20ปีอย่างจอร์เฟลิกมากที่สุดนะครับแต่ตั้ง60ล้านยูโรครับวิลล่าจะทุ่มหรือเปล่าครับโอ้โหค่อนข้างจะสูงนะเม็ดเงินค่อนข้างจะสูงจัดนะครับโอ้เอายังไงเลยเนี่ยอนาคตของจอร์เฟลิกนะครับก็ต้องมาตามมาดูข่าวสารของบิ๊กตู้กันหน่อยครับดิวลูกากูไปนาโปลีเนี่ยอาจจะยอมลดค่าจ้างเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับรายงานข่าวจาก Sky Sport อิตาเลียก็บอกว่าบิ๊กตู้ลูกากูครับยินดีลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงมาเกือบครึ่งนึงนะเพื่อให้ได้ย้ายจากเชลซีมาร่วมงานกับอันโตนิโอ คอนเต้อีกครั้งที่นาโปลียังไงก็ตามทั้งสองสโมสรยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเรื่องค่าตัวของลูกากูอยู่ลูกากูเนี่ยแสดงออกชัดเจนว่าต้องการย้ายออกจากเชลซีอย่างหนักนะอยากจะมาอยู่นาโปลีในซัมเมอร์นี้เพราะว่าสถานการณ์นี้จะทำให้เขาเองได้กลับมาร่วมงานกับเจ้านายเก่าอย่างอันโตนิโอ คอนเต้อีกครั้งหนึ่งนะครับนักข่าวอย่างจาลูกาดีมาซิโอนะครับของ Sky Sport อิตาเลียก็บอกว่าลูกากูตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนาโปลีได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยพร้อมจะเซ็นสัญญา3ปีรับค่าเหนื่อย6ล้านยูโรต่อปีบวกโบนัสตามผลงานถือว่าเป็นการยอมลดค่าเหนื่อยที่ตัวเองอยากจะลดลงมาหลังปัจจุบันเขารับจากเชลซีก็11ล้านยูโรต่อปีนะครับขณะที่ฟราบิซิโอโรมาโน่ลูกพี่ใหญ่ก็บอกว่านาโปลีจะเจรจาขั้นสูงกับเชลซีจริงๆเพื่อขอซื้อตัวบิ๊กตู้ลูกากูก็ต่อเมื่อวิกเตอร์โอซิมเฮนย้ายออกไปก่อนเท่านั้นนะครับในกรณีของโอซิมเฮนก็ต้องมาตามเนี่ยนะเหมือนจะไม่ค่อยถูกโฉลกกับคอนเต้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าดีลนี้มันจะยืดเยื้อไปไกลมากน้อยขนาดไหนถ้าจะเอาบิ๊กตู้ลูกากูก็ต้องมีคนนึงต้องออกเช่นวิกเตอร์โอซิมเฮนเงี้ยถ้าโอซิมเฮนไปลูกากูก็ต้องไปนะครับก็ต้องไปนาโปลีอ่ะก็ต้องมาดูนะครับมันมีหลายประเด็นที่ต้องมาพูดถึงนะครับถ้าลูกากูย้ายไปนาโปลีครับทางนาโปลีเนี่ยก็ต้องปล่อยนักเตะอย่างโอซิมเฮนออกก่อนนะครับมันจะเหมือนเข้าสู่ตามแผนของคอนเต้หรือเปล่านะครับมองตารู้ใจอ่ะคอนเต้กับทางลูกากูนะครับแต่เหมือนโอซิมเฮนไม่ค่อยถูกโฉลกกับคอนเต้นะเหมือนมีประเด็นกันด้วยนะในช่วงก่อนหน้านั้นมาเยือนทางด้านของยูสกอร์365ครับจัดแคมเปญใหญ่แจกของรางวัลมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทครับเล่นยูโรนี่ลุ้นฟรี 2,000 บาทยูโรจบแล้วก็เล่นได้นะครับมีกิจกรรมพิเศษครับบูตตังคูณ2อีกต่างหากกิจกรรมนี้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ไปที่ @youscore ได้เลยนะครับมีอันดับหน้าบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลจะได้รับสิทธิพิเศษโค้ชลดต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายฝากไว้ด้วยถ้าใครสนใจครับนะเมื่อกี้ก็พูดถึงลูกากูใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ไปพูดถึงข่าวสารของโอซิมเฮนกันหน่อยนะครับเพราะว่าทางคอนเต้ครับไม่ห่วงถ้าโอซิมเฮนเนี่ยจะไปที่เปเชนะครับมาตามกันเลยอันนี้ครับมันจะเป็นไปตามแผนหรือเปล่าครับอันโตนิโอ คอนเต้กุนซือคนใหม่ของนาโปลีครับไม่กังวลกรณีที่วิกเตอร์โอซิมเฮนอาจจะย้ายไปเปเชนะครับมีรายงานออกมาหลายวันนะครับว่าทางด้านของหัวหอกทีมชาติไนจีเรียอย่างวิกเตอร์โอซิมเฮนตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางเปเชเป็นที่เรียบร้อยแต่ทั้งสองสโมสรยังตกลงเรื่องค่าตัวกันไม่ได้นะครับเพราะว่าค่าตัวมันค่อนข้างจะสูงลิฟเมื่อถูกถามถึงสถานการณ์ของลูกทีมอย่างโอซิมเฮนครับคอนเต้ก็บอกว่าสถานการณ์เคลียร์มากเลยนะผมทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีทุกอย่างเป็นไปตามแผนการสำหรับผมแล้วไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรในการรอเราเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ในแนวทางที่เหมาะสมเหมือนที่ผมบอกไปอย่างแรกคือการต้องปรับกันใหม่
ตอนนี้เรามีการประเมินแล้วจากนั้นจะมีการขายแล้วก็เซ็นสัญญานักเตะใหม่วิสัยทัศน์ชัดเจนมากๆมันจะไม่ใช่ปัญหาอะไรทั้งนั้นมันไม่มีปัญหาแน่ๆอันนี้คือสิ่งที่คอนเต้นะครับได้พูดถึงดีลที่ว่าโอซิมเฮนเนี่ยได้ตกลงกับเปเช่เป็นที่เรียบร้อยนะครับคอนเต้ไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่ามันเป็นไปตามแผนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือว่าเหมือนจะปล่อยก็ได้จะไปก็ได้จะอยู่ก็อยู่อะไรเงี้ยไม่ได้สนว่าจะเป็นยังไงนะครับคาดว่าโอซิมเฮนครับจะตกลงสัญญายาว5ปีกับทางเปเช่พร้อมรับค่าเหนื่อยปีละสูงถึง14ล้านยูโรนะโอ้โหถือว่าสูงจัดเหมือนกันนะครับแต่ค่าตัวเนี่ยยังคุยกันไม่ลงตัวครับทางนาโปลีแล้วก็เปเช่นะครับมารอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงขอบคุณนะครับที่รับฟังข่าวสารนะครับเดี๋ยวผมก็มาอัปเดตให้ทุกคนฟังเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้มันอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับไปไหนมาไหนก็เดินทางโดยปลอดภัยนะครับใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาททำอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองหลับก็ขอให้ได้เงินหมื่นตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนกันทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายดีกันทุกคนนะครับใช้ชีวิตตรงนี้ให้มีความสุขครับวันนี้ตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนนะครับแล้ววันนี้มันก็จะผ่านไปนะครับแล้วก็พักผ่อนแล้วกลับมาสู้ใหม่นะครับชีวิตของเราต้องสู้เกิดเป็นไก่ต้องชนเกิดเป็นคนต้องสู้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสู้ๆครับชาวสเก็ตฟุตบอลนะสู้ๆกันไปนะครับผม